ยังคงเดินหน้าทำค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงการอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องค่ะพระเอกหัวใจสีเขียวอเล็กซ์แรนเดลซึ่งที่ผ่านมานอกจากจะวางแผนและลงมือทำค่ายเพื่อศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทยเองทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้เจ้าตัวยังคิดจะทำรายการสารคดีเพื่อจะได้บอกต่อเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากขึ้นโดยตั้งใจจะใช้ประสบการณ์ในกองถ่ายกว่า10ปีมาช่วยในการทำงานค่ะคือเราชอบโปรดักชันเราเคยได้กำกับเป็นหนังสั้น เพื่อได้ลองชิมลองดูว่าเออมันเป็นยังไงเราก็สนใจทางด้านการถ่ายภาพการถ่ายเบื้องหลังอะไรพวกนี้เราก็สนใจอยู่เราจะหาตัวตนของเรายังไงถ้าให้แบบไปกำกับละครก็ไม่รู้ว่ามันใช่เราหรือเปล่าแต่ถ้าให้กำกับหนังเลยในวงการบ้านเรามันก็เป็นตลาดที่ท้าทายมากแต่ว่าด็อกคิวเมนทรีมันเป็นอะไรที่ใหม่ที่เรารู้สึกว่าเออมันเหมือนเอาหลายๆอย่างที่เราชอบมาอยู่รวมกันนะครับหนุ่มเล็กยังเล่าถึงค่ายสำหรับเด็กพิเศษที่ผ่านมาว่าปลื้มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆซึ่งป่วยเป็นออทิสติกและดาวซินโดรมได้สัมผัสและซึมซับความงดงามของธรรมชาติซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งน้องๆและผู้ปกครองและตั้งใจจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเลยล่ะค่ะ